ุดสะพรึงสาวสั่งผัดพริกแกงหูหมูกินเกือบหมดจานเจอขนตาปริศนาแทบจะอ้วกหลายๆคนคงเคยได้ยินปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารที่พบสิ่งแปลกปลอมอันไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่นหนอนมอดก้อนกรวดเศษยางแมลงสาบรวมถึงชิ้นส่วนของสัตว์ที่ไม่สามารถรับประทานได้ดังกรณีล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปสิ่งแปลกปลอมในอาหารที่มองแล้วสุดสยองมาพร้อมกับขนปริศนาติดมากับชิ้นเนื้อด้วยโดยมีลักษณะเป็นแพร่คล้ายขนตาเด้งเนียนสวยดังปัดมาสคาร่าระบุว่ากินอยู่ดีๆหนูจ๋าแม่อิ่มละโดยเมนูที่เจ้าของคลิปสั่งมารับประทานนั้นก็คือผัดพริกแกงหูหมูทว่าเมื่อทานไปสักระยะก็รู้สึกอิ่มทั้งที่อาหารเหลือเยอะไม่ใช่ว่าแม่ค้าทำไม่อร่อยแต่ผัดพริกแกงหูหมูไม่ได้มีแค่หูแต่มีเฉลยว่าแถมตาหมูที่มีขนตาสุดงอนมาด้วยงานนี้ทำเอาผะอืดผะอมกันทั้งโซเชียลนับตั้งแต่เรื่องราวถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นบางคนถามว่าแม่ค้าไม่เห็นก่อนทำอาหารหรอบางคนเคยขายหมูกล่าวว่าปกติแม่ค้าจะต้องนำขนทั้งหมดออกก่อนถึงจะขายหมูได้บางคนถึงกับแซวขนตาหมูหรือขนตาปลอมแม่ค้ากันแน่ที่มาของอาหารก็คือหมูที่เป็นตัวนั่นแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหอยเม่นหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอวสานข้าวเย็นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขนตาวนลุ้ม18มิติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมูมันขนตาสีขาวไม่ใช่หรอทำไมอันนี้สีดำอ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยเจอของวัวเด้งกว่านี้อีกเลิกกินเนื้อยันทุกวันนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขนตาเยอะกว่าฉันอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณพี่ใช้มาสคาร่าของอะไรคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ